โอเคนะฮะเนื้อหาบทที่9นะครับจริงๆแล้วเรามี12บทนะฮะในครึ่งหลังก็จะมีบทที่7 8 9 10 11 12นี่ก็คือจะเป็นเนื้อหาที่เป็น macroeconomics แล้วก็ในส่วนที่เป็น macro เนี่ยมันดูเหมือนกับมีจำนวนบทเท่ากับครึ่งแรกแต่จริงๆเนื้อหามันค่อนข้างน้อยกว่านะครับเพราะว่าเราต้องปูพื้นหลายๆอย่างในเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาความรู้จากเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยมาประกอบแล้วก็ใช้อธิบายในเรื่องนี้ได้3สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเรามีอยู่4บทนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะจบบทที่9กันสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนนะครับในวันศุกร์ก็อยากจะให้เข้ามานิดนึงเพราะว่าเราอาจจะต้องคุยเรื่องคะแนนกันหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวสำหรับคลิปบรรยายที่ได้อัพโหลดไปก่อนหน้านี้ที่เราเห็นแล้วนะครับคลิปที่ 9.1 และ 9.2 ในเพลย์ลิสต์ที่เป็นออนไลน์นะครับออนไลน์คอร์สเนี่ยก็สามารถดูได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะแล้วมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ผมแอสไซน์ไปแล้วเนาะก็ถือว่าพวกเราคงได้ฟังมาแล้วนะครับก็จะมีประเด็นเพิ่มเติมนิดเดียวอ่ะเราลองมาดูกันนะครับว่าหัวข้อในวันนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับจริงๆในบทที่9เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็เป็นเรื่องของคำอธิบายนะครับว่าทำไมเศรษฐกิจมันถึงเจริญเติบโตได้เราจะได้เห็นว่าเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องหมายถึงว่าระบบเศรษฐกิจนะครับจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการผลิตซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนักเศรษฐศาสตร์จะเรียกมันว่าผลิตภาพนะครับหรือ productivity productivity นี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับในการพัฒนาประเทศจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่พัฒนาประเทศหรอกครับพัฒนาตัวเราเองก็เหมือนกันนะครับทุกๆคนเนี่ยเวลาเราทำงานเรามีเวลาเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าใครที่สามารถที่จะผลิตได้มากกว่าในเวลาเท่ากันก็คือสมมติว่าเป็นสินค้าเดียวกันเนี่ยคนนั้นก็เก่งกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในตลาดที่มีความหลากหลายเนี่ยระบบเศรษฐกิจที่สามารถคนเนี่ยที่สามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้มากกว่าคนนั้นก็ถือว่าเก่งกว่าเพราะว่าสามารถมีส่วนร่วมกับในระบบตลาดหรือว่าเขาสามารถหารายได้ให้กับเขาเนี่ยได้สูงนะครับอย่าลืมนะฮะการวัดรายได้การวัดความเรียกว่าไงชีวิตความเป็นอยู่นะครับคุณภาพชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถผลิตอะไรได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราผลิตได้เก่งเราก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้คำว่าชีวิตที่ดีในที่นี้เรากำลังพูดถึงในบริบทเดียวนะในทางเศรษฐกิจนะครับคือก็เรามีเงินใช้นั่นแหละนะครับพอทุกคนมีเงินใช้รวมๆกันปุ๊บมันก็กลายเป็น GDP ของประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศเนี่ยที่มีคนเก่งเยอะๆผลิตสินค้าที่ทั่วโลกต้องการก็มักจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแล้วเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทีนี้เราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยก็ต้องผ่านระดับการพัฒนาที่แบบจากจุดเริ่มต้นจากยากจนกันก่อนทั้งนั้นแหละนะครับแล้วค่อยมาถึงเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็กลายเป็นประเทศที่เรียกว่ามีเงินเยอะหรือรวยในระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูว่าแล้วในกระบวนการนี้ภาครัฐสามารถมีบทบาทได้อย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องสุดท้ายได้เป็นเรื่องของตลาดเงินทุนกู้ยืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เรียนในบทนี้นะครับก็จะไปกันเร็วนิดหนึ่งนะครับก็คือปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนี่สิ่งที่เราต้องรู้อันที่สองเรามาดูว่ามันวัดยังไงแล้วเราก็ทำความเข้าใจกันหน่อยว่าแต่ละประเทศเนี่ยทำไมบางประเทศถึงพัฒนากว่าประเทศอื่นแล้วก็มาดูบทบาทรัฐแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ที่เราได้เรียนมาแล้วสำหรับคนที่ได้ฟังมาแล้วนะครับหรือได้อ่านหนังสือมาคร่าวๆเนี่ยก็คงจะพอเห็นภาพว่าบทเนี้ยครอบคลุมแค่นี้เองนะครับหัวข้อที่ 9.1 เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานการครองชีพนะครับว่าในประเทศหนึ่งเนี่ยระดับการครองชีพของประเทศนะครับโดยเฉลี่ยนะของคนในประเทศเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นกับความสามารถในการผลิตสินค้าของคนในประเทศนั้นๆจริงๆคำว่าคนในประเทศนั้นๆก็เป็นแค่หนึ่งนะเพราะว่าคนคือเป็นตัววัดว่าเราจะมีชีวิตกินดีอยู่ดีหรือไม่คือต้องเป็นของคนในประเทศใช่ไหมแต่ว่าปัจจัยการผลิตก็มีหลายอย่างนะครับคนเป็นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นต้องมีเรื่องของสินค้าทุนต้องมีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยเอาล่ะเรามาดูกันว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเจริญเติบโตมาเป็นยังไงนะครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่เราเคยให้ดูกันไปแล้วนะว่ามันก็เป็น real GDP สำหรับกนกวรรณกับกฤติมาเนี่ยภาพนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็วาด
real GDP แล้วก็ nominal GDP ให้ดูโดยที่จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยก็คือเมื่อปี2533นะครับเพราะข้อมูลเรามีถึงปีประมาณปี6263แล้วก็เลยเอาให้ดูว่ารอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนคุณเกิดสัก10กว่าปี12ปีเนี่ยประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนนะแล้วจนถึงวันนี้เป็นยังไงนะครับก็คือ nominal GDP เนี่ยของไทยในปี2533เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่16ล้านล้านก็คือในแง่ของ nominal GDP คือมูลค่าที่เป็นตามราคาตลาดเนาะมูลค่าตัวเงินก็โตประมาณ8เท่านะครับเราก็คงเห็นภาพแนวโน้มได้ว่าเฮ้ยระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันโตไปยังไงใช่ป่ะทีนี้ในของส่วนของ real GDP ล่ะซึ่งเป็นตัวสำคัญนะเพราะ real GDP มันเป็นตัววัดนะครับมูลค่าผลผลิตโดยที่เราตัดผลทางราคาออกก็คือวัดว่ามันเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจริงๆอ่ะอย่างไรเนาะก็ตั้งแต่ประมาณเมื่อเทียบเป็นตามราคาคงที่นะครับโดยที่ปี2545เป็นปีฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นในปี2545 nominal กับ real จะต้องเท่ากันนะตามคอนเซ็ปต์ที่เราเรียนไปแล้วในบทที่7เราก็จะเห็นว่า long run trend ของเราเนี่ยก็คือมันก็โตจากประมาณ3ล้านล้านนะครับมาเป็นประมาณ10ล้านล้านเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเรามองในรูปของในรูปแท้จริงเราก็โตประมาณ3เท่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองระบบเศรษฐกิจเนี่ยนี่คือแนวโน้มนะว่ามันจะต้องโตประมาณนี้แหละสำหรับประเทศไทยนะประมาณเฉลี่ยแล้วมันควรจะโตประมาณนี้3เท่านะครับ3เท่า4เท่าเนี่ยในรอบ30ปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมองก่อนหน้านั้นนะย้อนกลับไปเลยปี2503 2504เนี่ยจนถึง2533ในช่วงนั้นเศรษฐกิจเราโตค่อนข้างดีนะครับมันก็เป็นเรียกว่าไงฮะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศประเทศไทยเนี่ยเริ่มพัฒนาจริงๆแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2นะคือถ้าเราย้อนประวัติไปก็คือโอ้มันมีเรื่องเกิดเยอะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาจนถึงสงครามโลกครั้งที่2แล้วเราก็เริ่มพัฒนามีแผนเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยก็คือ2504เพราะฉะนั้นก่อนนั้นเราไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็เป็นแค่ประเทศที่คนก็เหมือนที่เราเรียนตอนเด็กๆอ่ะการสินค้าส่งของเราก็มีข้าวยางพาราใช่ไหมดีบุกมีไม้สักพวกเนี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยสินค้าส่งออกของเราก็กลายเป็นพวกสินค้าประเภทกลุ่มยานยนต์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอาหารแปรรูปนะครับสิ่งทอเครื่องจักรเนี่ยเพราะฉะนั้นในรอบ60ปีที่ผ่านมาก็เราก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นในวันเนี้ยก็คือผลของการพัฒนาที่เราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2504คือ60ปีที่แล้วนะครับไอ้ภาพเนี่ยครับที่เราจะเอามาให้เราลองนึกย้อนกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนามายังไงที่ปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างที่บอกนะครับว่ามันขึ้นกับความสามารถในการผลิตซึ่งความสามารถในการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกมันว่า productivity หรือผลิตภาพและผลิตภาพที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นผลิตภาพแบบไหนก็คือเป็นผลิตภาพของแรงงานเห็นไหมฮะใน1ปีเท่ากันเนี่ยประเทศไทยผลิตสินค้ารวมกันแล้วได้มูลค่าเท่าไหร่พอเราได้ตัวเลขนี้มาปุ๊บนั่นก็คือสิ่งที่ประเทศผลิตได้มันก็คืออะไรครับ GDP นั่นเองใช่ไหมทีนี้ถามว่าแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเขาผลิตเท่าไหร่ก็คือเขาก็ผลิตสินค้าคนละชนิดกับเรามูลค่าเพิ่มก็แตกต่างจากเราถ้าเรามาไปมองที่ประเทศเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างการผลิตเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเราใช่ไหมเขาก็ผลิตสินค้าพวกอะไรครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าไฮเทครถยนต์เรืออะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นเขาก็จะผลิตสินค้าที่คนละแบบกับเราแต่เราก็เป็นผลิตพวกรถยนต์ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์กล้องถ่ายรูปอาหารแปรรูปที่เราเก่งหน่อยนะครับก็คือผลิตได้ค่อนข้างเยอะสินค้าเกษตรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นสิ่งที่เราผลิตเพราะนั้นพอเรามามองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการครองชีพของประเทศเนี่ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศว่าคนจะผลิตได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองนะครับ GDP ก็เลยเป็นตัวสะท้อนว่าทำไมบางประเทศถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับถ้าเราไปมองย้อนกลับไปเนี่ยอันนี้เป็นตารางแล้วนะเป็นสไลด์ที่เป็นภาพของ
ข้อมูลที่เกรกแมนคิวเขาเอามาให้ดูนะครับตั้งแต่100ปีที่แล้วนะครับจนถึงปี2017เนี่ยมีประเทศที่พัฒนาเติบโตสูงๆเนี่ยมีกี่รายเนาะแล้วก็ภาพทางขวาก็คือภาพในหนังสือของเราก็คือเป็นภาพจากเข้าใจว่าเป็นตัวของฐานข้อมูลของ World Bank นะครับสำหรับประเทศที่มีการพัฒนาสูงๆเนี่ยนะก็คือเขาเทียบตั้งแต่ปี1900จนถึง2017เนี่ยนะครับในรูปของ Real GDP ต่อหัวนะครับประเทศที่เจริญเติบโตสูงๆก็มีจีนญี่ปุ่นแล้วก็บราซิลนะครับคือในรอบ100กว่าปีเนี่ยเขาโตเฉลี่ยปีละ 2.6% เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ย Real GDP ต่อหัวแค่790นะครับกลายมาเป็น 16,000 นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับประมาณ 1,600 กลายมาเป็น 43,000 แล้วเราก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเขาเติบโตเร็วมากนะครับในรอบ100ปีที่ผ่านมาก็คือหลังสงครามโลกเนี่ยก็จากประเทศที่แพ้สงครามกลายเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกได้นะครับส่วนใน แถบเอเชียนะครับเอเชียของเราเนี่ยก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกนะก็เป็นมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้แล้วก็ South East Asia ของพวกเรานะครับเราก็จะเห็นว่าในรอบ30ปีที่ผ่านมาประเทศที่มีเรียกว่าอะไรครับ GDP ต่อหัวประชากรสูงสุดเนี่ยก็คือสิงคโปร์ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกนะครับแล้วก็เกาหลีใต้เป็นอันดับ3ประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณอันดับที่5นะครับในตารางของเราเนาะอันดับที่6นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยก็เจริญเติบโตมาพอสมควรแหละแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนดูก็คือตรงนี้ครับว่าประเทศที่มีการพัฒนาค่อนข้างสูงเนี่ยเช่นประเทศญี่ปุ่นถ้าเรามองย้อนกลับไป100ปีนะครับเขาเติบโตจาก 1,000 ไปเป็น 40,000 ใช่ไหมถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในยุคก่อนนั้นเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตของญี่ปุ่นในช่วงต้นเนี่ยเขาก็เติบโตจากประเทศที่เพิ่งเริ่มใช่ไหมแต่พอตอนท้ายเนี่ยก็คือเขาสะสมทุนมาเรื่อยๆเขาก็เลยมีรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นนะครับแต่พอเรามามองย้อนกลับไปแค่30ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าญี่ปุ่นเขาโตมาก่อนเนี่ยโตมาก่อนประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้เกาหลีใต้ตามมาทีหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นก็เลยเติบโตน้อยนะครับอย่างที่เราเห็นนะญี่ปุ่นเติบโตน้อยมากนะครับ30ปีที่ผ่านมาโตแค่ 0.6% เท่านั้นเองสำหรับประเทศอื่นนะครับเช่นเกาหลีใต้เติบโตเฉลี่ย 4% ไทยเนี่ยเฉลี่ย 3% ในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพแนวโน้มที่ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงขึ้นคนเราก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ทีนี้ถามว่าแล้วปัจจัยกำหนดผลิตภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราอยากจะให้ดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมแต่ละประเทศเนี่ยจึงมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันผมจะให้พวกเราดูซึ่งตัวนี้อยู่ในคลิปแล้วนะครับคือผมเคยเอาข้อมูลเก่านะครับในปี1980เรามีการเปรียบเทียบนะครับมันมีบทความชิ้นหนึ่งเขาเปรียบเทียบผลผลิตนะครับการผลิตข้าวของญี่ปุ่นแล้วก็การผลิตข้าวของไทยใช่ไหมหลายคนก็คงทราบนะครับภูมิประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นภูเขาซะเยอะนะครับพื้นที่ที่เป็นที่ราบสำหรับเพาะปลูกเนี่ยมีไม่มากแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นไงที่ดินในที่ราบเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ผลิตข้าวได้เยอะใช่ไหมครับแต่พอเรามามองลึกๆ ลงไปเนี่ยนะครับในปี1980นักศึกษาต้องคิดงี้ก่อนนะ1980เนี่ยเป็นโอ้กี่ปีก่อนล่ะ40ปีที่แล้วเนาะ40ปีที่แล้วเนี่ยคือในยุคนั้นเนี่ยนะครับการผลิตข้าวมันก็คงไม่ได้มีข้าวแบบนาปรังเท่าไหร่ข้าวไทยก็ปลูกตามฤดูกาลจริงๆนะครับปลูกฤดูฝนเก็บเกี่ยวฤดูหนาวญี่ปุ่นก็เช่นกันญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่นะครับญี่ปุ่นก็ต้องปลูกพอเข้าสู่ฤดูฝนน่ะนะครับก็คือหลังจากใบไม้ผลิมาสักพักนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มปลูกละก็ไปเก็บช่วงก่อนหิมะตกมันญี่ปุ่นปลูกได้แค่นั้นจริงๆนะครับ 5-6 เดือนนั่นแหละไทยก็เช่นกันครับแต่พอเรามาลองดูแล้วเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่แตกต่างคือแบบนี้กฤติมากับกนกวรรณก็ลองฟังนะในต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรเท่ากันนะครับ1เฮกเตอร์เนี่ยนะครับญี่ปุ่นเขาผลิตได้ 4.4 ตัน
ประเทศไทยผลิตได้ 1.1 ตันต่อพื้นที่เท่ากันนะก็แปลว่าถ้าเรามามองถึงการผลิตข้าวซึ่งเป็นแบบพื้นฐานจริงๆเลยใช้ที่ดินเท่ากันใช้แดดเท่ากันใช่ไหมใช้น้ำเท่ากันข้าวหนึ่งจะโตเนาะความอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยญี่ปุ่นผลิตได้4เท่าของไทยแบบนี้แหละครับเป็นตัวที่ชี้เห็นว่าผลิตภาพของญี่ปุ่นในด้านสินค้าเกษตรนะเขาสูงกว่าไทย4เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามามองโดยเฉลี่ยเนี่ยชาวนาญี่ปุ่นก็น่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าชาวนาไทยพอนึกออกเนาะการมองแบบนี้ครับอยากให้นักศึกษาลองคิดดูว่าอะไรทำให้ผลิตภาพของการผลิตข้าวของญี่ปุ่นสูงกว่าไทยหลายคนก็คงจะนึกออกว่าการทำนาของญี่ปุ่นเป็นอย่างไรใช่ไหมทีนี้ตัวอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเล่าให้กนกวรรณกับกฤติมาฟังก็คือเวลาเรามองผลิตภาพมันมองได้หลายอย่างอันแรกคือมองผลผลิตต่อพื้นที่อันที่สองคือผลผลิตต่อวันทำงานก็คือต่อวันทำงานของชาวนาพอเราเห็นว่าผลิตภาพต่อพื้นที่ญี่ปุ่นเก่งกว่าไทย4เท่านะครับมามองกิโลกรัมต่อวันทำงานของชาวนาก็สูงกว่า4เท่าเช่นกันเขาได้65กิโลกรัมต่อวันทำงานประเทศไทยได้แค่15แล้วก็ค่าจ้างในญี่ปุ่นเนี่ยในปี80นะครับ23เหรียญของไทยเนี่ยประมาณเกือบ2เหรียญเราก็เห็นว่าค่าจ้างของไทยก็ต่ำกว่าญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะครับต่ำกว่าเกือบเป็น10เท่าใช่ไหมหลายคนก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะโครงสร้างการผลิตโครงสร้างสังคมโครงสร้างเรียกว่าไงตลาดแรงงานสองประเทศนี่มันต่างกันยังไงประเทศไทยนะครับการทำนาบางทีแล้วเนี่ยเขาก็ทำแบบใช้แรงงานเยอะถูกไหมก็ไถที่นามีที่ก็ไถไปใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาก็เอาคนไปดำนาในยุค1980เนี่ยแล้วก็เก็บเกี่ยวก็ปล่อยให้ดินฟ้าอากาศเลี้ยงไปแล้วก็ค่อยมาเก็บเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเวลาทำทุกอย่างมันใช้แรงงานคนในปี1980แต่ญี่ปุ่นเป็นไงฮะ1980เนี่ยเขาก็เป็นประมาณอาจจะด้อยกว่านี้หน่อยก็ชาวนาเขาก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ของตัวเองนะครับอย่างคุณลุงคนที่คุณเห็น2คนเนี่ยก็คือแถวตอนผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นอ่ะผมไปเรียนที่ฮิโรชิมานะครับแล้วก็ระหว่างทางไปมหาลัยผมก็จะผ่านก็จะเห็นที่นาตั้งแต่เขาปลูกอ่ะผมก็รู้สึกประหลาดใจเพราะว่าเขาปลูกต้นข้าวต้นหนึ่งผมว่าสูงไม่เกินคืบอ่ะครับแล้วก็ปลูกต้นเล็กของเราก็ดูนะเพราะว่าชาวนาไทยจะดำทีเป็นต้นโตๆใช่ไหมเห็นเขาเอารถลงไปดำเนี่ยแป๊บก็เสร็จแล้วไร่หนึ่งนะครับเขาทำอยู่คน2คนนี่แหละนะครับแล้วก็พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยคุณลุงเขาก็เก็บเกี่ยวแบบเนี้ยผมก็เฮ้ยทำไมมันชีวิตมันง่ายจังเลยนะครับก็คือเขาใช้รถที่ทั้งรถดำเนาะแล้วก็รถที่เกี่ยวเสร็จมันนวดเอาข้าวออกไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าอบแล้วก็ไปสีขายเลยคือชาวนาญี่ปุ่นทำแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในปี2000เมื่อประมาณ1980ก็คือ40ปีก่อนเนี่ยลักษณะการทำงานของไทยกับญี่ปุ่นต่างกันญี่ปุ่นใช้เครื่องจักรเยอะคำถามที่เราต้องคิดทำไมเขาใช้เครื่องจักรเยอะนักศึกษาก็คงเดาได้เนาะญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาผลิตเครื่องจักรขึ้นมาทดแทนคนเข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพราะนั้นชาวนาก็จะมีแรงงานน้อยลงค่าจ้างก็สูงเพราะคนเข้าสู่ตลาดพอชาวนาค่าจ้างสูงมันก็มีแรงจูงใจที่เขาจะต้องใช้เครื่องจักรมากขึ้นเพราะเครื่องจักรเป็นตัวทุ่นแรงงานเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นนะครับญี่ปุ่นเมื่อ 30-40 ปีก่อนเป็นยังไงชาวนาไทยวันนี้ก็จะก้าวไปสู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ตามพื้นที่แปลงนาในต่างจังหวัดก็จะใช้เครื่องจักรมากขึ้นจะเป็นรถเกี่ยวจะเป็นรถดำนะครับจะเป็นการใช้โดรนในการพ่นปุ๋ยเนี่ยก็คือลักษณะของการพัฒนาซึ่งสิ่งเหล่านี้ในประเทศอื่นๆเช่นพม่าอาจจะไม่ใช่วิธีนี้ถูกไหมเพราะว่าเขาก็ยังแรงงานถูกอยู่มันก็เป็นลำดับขั้นของการพัฒนานี่ก็คืออยากให้เราเห็นนะครับว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและผลิตภาพเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่าปัจจัยที่กำหนดผลิตภาพจะมีด้วยกันอยู่4ตัวแรกก็คือ
การสะสมทุนกายภาพการสะสมทุนกายภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องนึกย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนบทที่5เรื่องการผลิตนักศึกษาได้ใช่ไหมครับ production function ของหน่วยผลิตเนี่ยในของเฟิร์มในเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยมันเป็นการผลิตที่ใช้คนร่วมกับเครื่องจักรไอตัว K ของเราในเนี่ยก็คือการสะสมทุนกายภาพในระดับเศรษฐศาสตร์มหาภาคของเรานั่นเองก็คือ physical capital นะครับยิ่งระบบเศรษฐกิจมีการสะสมทุนหรือภาคธุรกิจลงทุนเครื่องจักรใหม่มากเท่าไหร่ก็จะทำให้ขยายขีดความสามารถการผลิตของประเทศมากขึ้นเท่านั้นโอเคนะเพราะนั้นนี่คือความสำคัญตัวแรกทุนกายภาพตัวที่2ก็คือทุนมนุษย์ก็คือความสามารถของคนความสามารถของแรงงานระดับการศึกษาของคนในประเทศและนี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องส่งเสริมเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ขั้นอุดมศึกษานะครับอันดับที่3เนี่ยคือทรัพยากรธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุนะครับหรือการที่เรามีเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นเช่นน้ำมันแก๊สอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ประเทศสามารถพัฒนาได้เนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่จำเป็นนะครับเพราะอะไรเพราะอย่างที่เราได้เห็นในตารางก่อนหน้านี้แล้วประเทศที่ไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติก็พัฒนาได้เช่นสิงคโปร์เขาไม่ได้มีตัว natural resource เลยใช่ไหมแต่เขามีทุนมนุษย์ที่ดีก็คือ human capital ที่ดีแล้วก็มีระบบเรียกว่าไงฮะการใช้นโยบายส่งเสริมที่ทำให้เกิดการสะสมทุนในประเทศนะครับมีการพัฒนาเทคโนโลยีก็คือตัวสุดท้ายเพราะนั้นปัจจัยการผลิตถูกกำหนดจาก4เรื่องนักศึกษาก็ลองพยายามผมว่ามันจำได้ไม่ยากหรอกอันแรกทุนกายภาพอันที่2คือทุนมนุษย์อันที่3คือทรัพยากรธรรมชาติอันที่4คือความรู้ทางเทคโนโลยีซึ่งแต่ละตัวต่างกันยังไงให้เรามองแบบนี้นะครับคำว่าทุนกายภาพเนี่ยผมเอาคำของพระมาพูดนะอันนี้เป็นท่านประยุทธ์นะฮะประยุทธ์โตนะครับท่านเคยพูดไว้นานแล้วผมอ่านหนังสือของท่านเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับท่านอธิบายง่ายดีแต่แล้วผมก็เรียนก็ทุนกายภาพคืออะไรพอเข้าใจแล้วคือปัจจัยทุนคืออะไรนะครับแต่เขาทุนกายภาพในที่นี้คำพระอธิบายอย่างนี้เลยว่าอะไรก็ตามนะครับที่ขยายศักยภาพความรู้นั่นคือทุนกายภาพเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่แบบต้องเป็นเครื่องจักรแบบวิลิสมาลาเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วจอบเสียมนี่ก็ใช่เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่หัดใช้เครื่องมือเนี่ยตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นั่นก็คือทุนกายภาพแบบหนึ่งละของการพัฒนาของสังคมมนุษย์แต่พอเรามามองในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยในระดับของเรียกว่าฮะมหาภาคเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยคำว่าทุนกายภาพมันก็คือการสะสมทุนคือการลงทุนของหน่วยผลิตในประเทศนะครับหรือจะเป็นต่างประเทศมาลงทุนก็ได้แต่ว่านี่คือการสะสมทุนที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งหนึ่งความสำคัญของทุนกายภาพคืออะไรแน่นอนอันแรกมันสามารถขยายความสามารถของมนุษย์ถูกไหมเราไม่สามารถหลอมเหล็กได้ด้วยมือเราต้องมีอุปกรณ์มันลงหลอมเหล็กจำเป็นจะต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับแบบนี้แหละแล้วเมื่อได้เหล็กมาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้เพราะนั้นก็ทำให้เราสามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มข้นเรียกว่าไงซับซ้อนขึ้นเพิ่มเติมได้นะครับโรงงานประกอบรถยนต์ที่ใช้โรบอทอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการสะสมทุนกายภาพเช่นกันโรบอทก็คือแขนกลนะครับที่หยิบจับชิ้นงานเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการผลิตโอเคนะพอเราใช้เครื่องจักรมากขึ้นก็แปลว่าผลิตภาพต่อหัวของแรงงานก็จะสูงขึ้นในรวมเพราะเราจะผลิตได้เร็วขึ้นไงโอเคนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือทุนกายภาพเนี่ยมันสามารถนำไปสร้างเครื่องจักรใหม่ที่ดีกว่ามันได้อันนี้ก็แปลกดีแต่จริงแล้วเราก็เห็นนะครับว่าเครื่องจักรรุ่นล่าสุดที่มันเที่ยงตรงสูงๆเนี่ยมันถูกสร้างมาจากเครื่องจักรที่รุ่นเก่ากว่ามันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญนะครับของการมีทุนกายภาพเมื่อเราสะสมทุนได้เยอะเราก็สามารถผลิตเครื่องจักรหรือปัจจัยการผลิตอื่นที่ดีขึ้นได้อีกทุนมนุษย์เนี่ยก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าทุนกายภาพมันคือความรู้แล้วก็ทักษะของแรงงานหรือทักษะของคนที่ได้รับจากการศึกษาการอบรมทีนี้จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในห้องณวันนี้ครับคือตอนนี้นักศึกษาอยู่ในห้องมีประมาณ50
2คนนักศึกษาที่เข้ามาในห้องเนี่ยครับก็คือเรากำลังหรือคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยครับแล้วกำลังตั้งใจฟังนะครับคือคุณกำลังเพิ่มทุนมนุษย์อยู่คำว่าเพิ่มทุนมนุษย์ในที่นี้คืออะไรครับเพราะว่าเราเลือกแล้วที่จะเข้ามาศึกษาในวิชานี้ใช่ไหมฮะเราก็จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเพราะนั้นการที่เราลงทุนเนี่ยแหละครับลักษณะนี้คือคุณกำลังเสียสละเวลานอนเนี่ยเข้ามาเรียนในวิชานี้เรากำลังเพิ่มทุนมนุษย์ของเราอยู่ก็คือเราการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานี้ถามว่าทำไมทุนมนุษย์จึงมีความสำคัญใช่ไหมก็เพราะมันเป็นความเข้าใจไงมันเป็นทักษะถ้าเราบอกว่าเราไปทำงานเรามีทักษะความเข้าใจในงานชนิดหนึ่งแล้วเราทำมันได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือพื้นฐานในการเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ป่ะแต่พอทำงานไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถสะสมประสบการณ์ได้อีกเพราะฉะนั้นยิ่งคนมีความชำนาญมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้นโอเคนะฮะหลักการการผลิตในหลายๆประเทศเขาก็พูดแบบนี้ว่าถ้าเราทำงานดีขึ้นเราจะทำของเสียน้อยลงเพราะนั้นต้นทุนการผลิตย่อมลดลงการทำเร็วขึ้นแปลว่ามีสินค้าออกไปขายได้มากขึ้นบริษัทหรือกิจการของเราหรือของที่เราทำงานอยู่เนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็นำมาสู่ผลตอบแทนของแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยมันทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่มีความสำคัญนะครับทีนี้ทุนมนุษย์เนี่ยถามว่ามันได้จากทางไหนนะครับแน่นอนครับคุณเข้าระบบการเรียนการศึกษาคุณได้คุณเข้ารับการฝึกอบรมคุณได้คุณทำงานคุณได้แต่ปัจจุบันนี้คุณเห็นไหมการศึกษามันไม่ได้อยู่แค่ในระบบไงคุณสามารถศึกษาเองได้ที่บ้านคุณสามารถเพิ่มพูนความรู้ในด้านใดก็ได้ของเราเนี่ยผ่านเทคโนโลยีซึ่ง30ปีที่แล้วไม่มีนะครับการที่คุณจะเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคุณไม่สามารถมีคลิปให้ดูก่อนได้นะครับ30ปีก่อนคุณอ่านอย่างเดียวนั่นคือช่องทางเดียวที่คุณจะได้เรียนรู้ถูกไหมทบทวนหลังเรียนอ่านหนังสือแต่ปัจจุบันนี้คุณสามารถเลือกฟังของใครก็ได้ใน YouTube ไม่จำเป็นต้องฟังของผมก็ได้อ่านเล่มอื่นก็ได้แต่ความพยายามและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมของคนในยุคนี้ครับผมว่าเรามีโอกาสในการสะสมทุนมนุษย์ได้สูงมากเลยนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจทำในเรื่องนี้นะครับมันก็จะทำให้ประเทศก็ก้าวไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นนะฮะเพราะนั้นพยายามพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือความสำคัญของทุนมนุษย์ต่อการพัฒนาประเทศตัวที่3 natural resource เนี่ยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเราคงรู้ครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็มีแบบใช้แล้วหมดไปกับใช้แล้วไม่หมดไปเห็นไหมไอตัวใช้แล้วหมดไปคืออะไรก็พวกน้ำมันนะครับแก๊สแต่พวกใช้แล้วไม่หมดไปก็คือพวกต้นไม้นะครับป่าไม้สัตว์ป่านะครับหรือพวกปลาในทะเลในมหาสมุทรเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปเนาะญี่ปุ่นและสิงคโปร์เป็นตัวอย่างแล้วว่าไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่คุณมีอย่างอื่นที่ดีคุณก็พัฒนาได้ซึ่งตัวนี้ก็คือตัวความรู้ทางเทคโนโลยีทีนี้สายบางคนอาจจะถามอ้าวแล้วทุนมนุษย์กับความรู้ทางเทคโนโลยีต่างกันยังไงนะครับมันก็ต่างกันนิดเดียวก็คือความรู้ทางเทคโนโลยีเนี่ยมันคือพูลของความรู้ก็คือสิ่งที่คนเขาเข้าใจสิ่งที่คนเขาคิดนะครับนะฮะหรือความรู้ที่มันแพร่หลายในสังคมแต่ถ้าเกิดเป็นทุนมนุษย์มันอยู่ที่ตัวคนใช่ไหมแต่ความรู้ทางเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการหรือของคนในสังคมผมยกตัวอย่างในหนังสือนะครับอย่างเรื่องนึงซึ่งผมรู้สึกว่า ประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้แบบเนี้ยเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นก็คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพการผลิตเอาเรื่องง่ายๆเลยนะ quality control เนี่ยสมัยปี1996นะครับ1996เนี่ยผมทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทนะฮะแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับของไทยเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าปัญหาเรื่องควอลิตี้ในการผลิตการคุมคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังเรียนรู้ในยุคนั้นแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่มากผมก็เลยถามกลับไปนะครับมีโอกาสถามคนญี่ปุ่นว่าที่ญี่ปุ่นคุณมีปัญหาเรื่องนี้หรออะไรเงี้ยสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่า quality control มันเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทุกคนเขารู้อยู่แล้วอะไม่ว่าบริษัทใดเขาก็รู้ว่าการคุมคุณภาพคืออะไรคนงานที่อยู่ในสายการผลิตรู้หน้าที่ตัวเองว่าถ้าทำแบบนี้ผลิตหมายถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยยังไงก็ดีถ้าไม่ทำแบบนี้มันจะไม่ดีเขาก็จะพยายามทำในสิ่งที่ทำให้ผลิตภาพหรือคุณภาพผลผลิตมันดี
ก็คือ quality control system ของญี่ปุ่นมันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในกิจการทุกๆอันเรียกว่าไม่ใช่แค่กิจการมันลงไปที่หน่วยของการทำงานในสเตชันการทำงานเลยแต่คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับในยุคนั้นนะวันนี้ดีขึ้นแล้วล่ะวันนี้เก่งละแต่วันนั้นอะยังเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นตัวที่บอกว่าถ้าสังคมมีความเข้าใจถึงวิธีการผลิตที่ดีวิธีการพัฒนาองค์กรที่ดีนะครับมันก็สามารถที่ทำให้องค์กรมีผลผลิตที่มากขึ้นก็สามารถมีรายได้มากขึ้นได้ถูกปะมันก็คือผลิตภาพนะครับแต่ทีนี้พอเรามามองความรู้เทคโนโลยีคงไม่ใช่แค่ quality control กันมั้งมันรวมถึงอะไรด้วยมันรวมถึงความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆด้วยถูกไหมฮะประเทศที่พัฒนาแล้วตอนนี้เขาทำอะไรใหม่ๆทั้งนั้นแหละรถไฟฟ้าก็มาจากต่างประเทศเห็นปะเทสลาก็พัฒนาได้ก็เพราะว่าเทคโนโลยีล้วนๆเลยแต่ถ้าเรามามองในบริบทของประเทศเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมไงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหน้าที่ของรัฐบาลในการพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับทีนี้พอเรามาดูปุ๊บนโยบายรัฐบาลเขาทำอะไรได้บ้างนะครับถึงตรงนี้แล้วทุกคนเห็นละโอ้ผลิตภาพประกอบด้วยหลายอย่างมากแต่ปัจจัยสำคัญที่กำหนดผลิตภาพมี4ตัวทุกคนก็ลองพูดตามแล้วกันเนาะอันที่1ทุนกายภาพอันที่2ไม่รู้ตอบได้เปล่าทุนมนุษย์นะครับอันที่3คือทรัพยากรธรรมชาติแล้วอันที่4คือเทคโนโลยีพอเราคิดถึง4ตัวเดี๋ยวปุ๊บมามอง6ตัวเนี้ยนะครับ6ตัวในที่นี้ผมพูดถึงคือรัฐบาลทำอะไรได้บ้างรัฐบาลทำได้6อย่างเจ็ดอย่างนะครับในการส่งเสริมเราจะพูดทีละอันนะอันแรกนะครับอันแรกซึ่งเราจะเรียนในบทนี้ด้วยนะครับก็คือการส่งเสริมการออมและการลงทุนคือตัวนี้จริงๆแล้วเป็นเบสิกมากนะครับประเทศจะลงทุนไม่ได้เลยถ้าไม่มีการออมเห็นนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูเรื่องนี้กันเดี๋ยวจะไปดูต่อไปว่าแล้วมันส่งผลยังไงนะครับในตอนท้ายอันที่สองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศทีนี้ข้อนี้นักศึกษาก็คิดง่ายๆครับข้อ1เราอยากส่งเสริมการออมการลงทุนใช่ไหมคือทำเองไงอันที่2คือถ้าเราทำเองไม่ได้ก็ให้ต่างประเทศมาทำคือเราไม่มีเงินออมเราเลยลงทุนไม่ได้เมื่อลงทุนไม่ได้งั้นเรียกต่างชาติมาลงทุนในบ้านเราแทนแล้วกันเหนือไหมฮะก็เราไม่มีเงินไม่มีเทคโนโลยีก็ต่างชาติมาลงกันแล้วกันก็เอาเงินต่างประเทศมาเนี่ยเรียกว่าการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอันที่3ส่งเสริมการศึกษาก็คือเพิ่มทุนมนุษย์เพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วส่งเสริมการศึกษาว่าเมื่อคนเก่งเดี๋ยวมันก็ดึงบริษัทใหม่ๆเข้ามาได้แล้วผลิตของเก่งขึ้นได้นะครับอันที่4ก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็กฎหมายกรรมสิทธิ์ที่เข้มแข็งไม่มีใครอยากไปลงทุนในประเทศที่เราลงทุนแล้วกิจการเราถูกยึดนะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นกฎหมายกรรมสิทธิ์คือเมื่อเราลงทุนแล้วเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราถ้ามีประเทศไหนเนี่ยเราไปลงทุนแล้วเขาอยากจะยึดของเราเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยคนก็ไม่อยากไปลงทุนใช่ป่ะเมื่อคนไม่อยากไปลงทุนปุ๊บเป็นไงฮะมันก็ไม่เอื้อให้เกิดการลงทุนโดยภาคเอกชนประเทศก็จะพัฒนายากนี่คือความหมายของข้อนี้แล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมีเสถียรภาพทางการเมืองเสถียรภาพทางการเมืองสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกำหนดว่านโยบายของประเทศจะเปลี่ยนหรือไม่ถูกป่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการเมืองไม่มีเสถียรภาพก็คือคนก็ต้องมาประท้วงมีการยุบสภาบ่อยๆกฎหมายที่จะออกได้ก็ไม่ออกหรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างชาติก็วางแผนยากเอกชนในไทยก็วางแผนยากมันก็ไม่ทำให้คนกล้าลงทุนมันก็จะบั่นทอนครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องส่งเสริมเรื่องพวกนี้อันที่5เมื่อกี้4อันมีอะไรบ้างส่งเสริมการออมการลงทุนในประเทศ2ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนะครับ3เรื่องการศึกษา4กฎหมายกรรมสิทธิ์และเสถียรภาพทางการเมืองนะ3ตัวสุดท้ายนะครับก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการค้าเสรีแล้วก็การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานักศึกษาคงพอจะนึกออกเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาประเทศคือทุกตัวในที่นี้นะครับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพหมดเลยโอเคนะเราพูดถึงตัวที่5ต่อนะครับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย infrastructure เนี่ยมีความสำคัญยังไงเราก็ต้องนึกย้อนไป infrastructure ของเราคืออะไรความพร้อมของถนนครับความพร้อมของท่าเรือความพร้อมของสนามบิน
ความพร้อมของน้ำไฟไอ้พวกพื้นฐานนั่นแหละที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยเราเรียกว่ามันมีพร้อมมาละแต่ถ้าเกิดว่าเรามามองดีๆนะครับถ้าใครเคยไปต่างประเทศเราก็จะรู้ว่าอินฟราสตรักเจอร์ของไทยในวันเนี้ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่หลายประเทศก็ดีกว่าถ้าเราไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นดีกว่าเราอินฟราเขาดีกว่าเราใช่ไหมเราไปเกาหลีใต้ก็เหมือนกันเขาก็ดีกว่าเราไปสิงคโปร์ประเทศเขาเล็กแต่ว่าเขาก็มีอินฟราที่ดีความพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่ถ้าเทียบไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังดีกว่าสังเกตนะครับโครงข่ายถนนเราดีกว่าโครงข่ายการขนส่งทางรางเอาแบบรถไฟก็ได้นะครับเราก็ค่อนข้างพร้อมถ้าเป็นในเมืองใหญ่เช่นอย่างกรุงเทพที่เรามีระบบรถไฟฟ้านะครับที่เชื่อมโยงในวันนี้ก็ถือว่าผมว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้ง่ายนะที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราก็มาได้ไกลพอสมควรในเรื่องนี้แต่ถ้าคุณนึกย้อนกลับไปนะ2504เลยผมชอบย้อนกลับไปเพราะว่ามันก็มีเพลงใช่ไหมผู้ใหญ่ลีตีกองปี2504ก็เป็นเขาแบบเขาเน็บแนมครับว่ามันเป็นปีที่เราเริ่มแผนพัฒนาแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแต่คนยังไม่พร้อมเนี่ยเขาก็จะเน็บประมาณนี้ลองไปฟังเพลงดูเนาะแต่ถ้าเรามองวันนั้นนะครับไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยมันมีแค่ทนฝั่งทนแล้วก็กรุงเทพแค่บางเขตเองนะที่มีไฟอ่ะที่เหลือเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีนะครับคือเขื่อนเพิ่งสร้างเสร็จอ่ะเขื่อนภูมิพลเพิ่งสร้างเสร็จการกระจายไฟมันเพิ่งเริ่มในยุคนั้นอ่ะคุณลองถามพ่อแม่ก็ได้ที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับบางที่เนี่ยบางอำเภอเนี่ยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลปั่นไฟนะครับเมื่อสายส่งจากส่วนกลางส่งมามันจะมาไม่พออ่ะต้องปั่นเพิ่มเมื่อไหร่ไฟดับทั้งเมืองก็ต้องใช้โรงเนี้ยปั่นแม้ในกรุงเทพก็เป็นแบบนี้ถนนในกรุงเทพที่เราเห็นขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้มีขนาดนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างทางนะครับ60ปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เรียกว่าไงฮะประเทศไทยสร้างขึ้นแล้วก็สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพราะโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับตัวที่สำคัญสำหรับประเทศไทยนะผมพูดประเทศไทยเป็นหลักก่อนแล้วกันเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปสนใจประเทศอื่นเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะครับก็คือการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็การค้าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อที่จะเอื้อให้เกิดการเจริญเติบโตในที่นี้ก็คือเรื่องของท่าเรือท่าเรือกรุงเทพเนี่ยถือว่าเล็กนะครับเพราะว่ามันน้ำตื้นมันเรียกว่าไงมันเอาเรือใหญ่เข้ามาไม่ได้รัฐบาลไทยในยุคก่อนนะครับก็เลยวางแผนกันว่าจะไปสร้างท่าเรือที่ Eastern Seaboard ก็เป็น EC ในปัจจุบันน่ะก็คือมี2ท่าเรือใช่ไหมมาบตาพุดกับแหลมฉบังไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นในยุค2520นะครับ2520 2530นะครับแล้วก็ไอ้ท่าเรือตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันพลิกโฉมพอสมควรเลยกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมเนี่ยย้ายไปลงกันแถว3จังหวัดตรงโซนนั้นเยอะเลยแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตพวกชิ้นส่วนเครื่องจักรนะครับหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์จะใหญ่ที่สุดเนาะเข้าไปอยู่ตรงนั้นโครงสร้างพื้นฐานที่เราทำเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างทางอุตสาหกรรมเราพอสมควรนะครับเพราะนั้นนี่เป็นความสำคัญเพราะนั้นประเทศไหนก็ตามที่อยากจะพัฒนาประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะครับจำเป็นต้องมีแล้วเรื่องนี้ใครจะทำครับรัฐบาลเท่านั้นนะฮะเพราะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเอกชนทำเองไม่ไหวหรอกมันใหญ่มากโครงการ Eastern Seaboard เราเนี่ยเป็นแสนล้านนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วไม่ค่อยมีใครเชื่อเพราะว่ามันเมื่อก่อนมันเป็นทุ่งมันสำปะหลังอะถ้าใครอยู่ศรีราชาคุณจะรู้นะครับระยองอะทุ่งสับปะรดทุ่งมันสำปะหลังแต่ปัจจุบันกลายเป็นโรงงานหมดละนะครับมีใครอยู่แถวนั้นก็ลองเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้ว่าเมื่อก่อนเป็นไงนะครับโอเคอันที่6ส่งเสริมการค้าเสรีเรื่องนี้จะอยู่ในบทอีก2บทต่อไปนะครับว่าทำไมการค้าเสรีจึงทำให้การพัฒนาประเทศดีขึ้นได้นะครับก็คือตัว NX นะครับ Net Export ของเราตัวที่7ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานี่ก็ชัดเจนนะถ้าเราทำวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถผลิตสินค้าได้ดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันนิดนึงครับข้อแรกเลยความสำคัญของการออมและการลงทุนจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ยผมกำลังโชว์ให้ดูว่า Growth Rate นะครับของประเทศต่างๆนะนี่เป็นจากหนังสือของเกรกแมนคิวนะฮะเขายกตัวอย่างให้ดูแค่30ปีซึ่งเป็น30ปีที่สำคัญนะมันเป็น30ปีของการเริ่มพัฒนาประเทศของหลายๆประเทศ
1960ถึง1991เนี่ยเป็นช่วงก่อนพวกเราเกิดแหละแต่ช่วงนั้นนะครับสิ่งที่เราพอจะนึกออกคืออะไร1960เนี่ยมันเป็นปีที่ประเทศเช่นเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งเริ่มพัฒนาไทยด้วยนะไทยด้วยสิงคโปร์นะก็เพิ่งเริ่มพัฒนาญี่ปุ่นเนี่ยก็ฟื้นตัวมาก่อนนั้นสักเริ่มก่อนสัก15ปีเพราะว่า1945เนี่ยสงครามโลกครั้งที่2จบใช่ไหมญี่ปุ่นก็เริ่ม1945แต่พวกสิงคโปร์กับเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มช่วง1960นะครับส่วนพวกอเมริกาพวกเยอรมนีนะครับพวกเนี้ยเขามากันก่อนละเขาพัฒนากันมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยครับมันเป็นตัวให้เราเชื่อมโยงกัน2เรื่องกระดกวันกับกิตติมาก็ลองฟังดูเนาะในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตอย่างเดียวนะลองฟังตัวเลขนะเกาหลีใต้กับสิงคโปร์เนี่ยเติบโตร้อยละ6ถึง7ในรอบ30ปี60ถึง91แต่อเมริกาเนี่ยโตแค่ไม่ถึง 2% โอเคนะผมเอาแค่อเมริกาแล้วกันกับเกาหลีใต้กับสิงคโปร์นะครับเกาหลีใต้ตีไป7เลยก็ได้นะครับอเมริกาไม่ถึง2แต่เรามาดูเกาหลีใต้กับอเมริกานะครับเกาหลีใต้เวลาเขาได้ GDP มา100บาทในปี1960ถึง1991นะโดยเฉลี่ยนะเมื่อเขาสร้าง GDP มา100บาทเนี่ยเขาเอาไปลงทุนครับประมาณ 24% คือ100บาทลงทุน20ลงทุนใหม่เนี่ยทุกๆปีสะสมทุนปีละ 24%ของ GDP ที่เขาสร้างได้อเมริกาก็ 20% คำถามคือทำไมเกาหลีใต้และสิงคโปร์เนี่ยที่เขาลงทุนสูงๆนะ 20-30% เนี่ยเขาโตได้ตั้งเกือบ7แต่อเมริกาโตได้ไม่ถึง2เราคิดว่าเป็นผลมาจากอะไรครับจากที่ได้ถามไปนะว่านักศึกษาคิดยังไงนะครับก็มีคำตอบออกมาว่าทำไมเกาหลีใต้สิงคโปร์โตเยอะนะครับก็จะมีบางคนก็มองในมุมของค่าแรงของอเมริกาแพงนะครับแล้วก็ในประเทศกำลังพัฒนาในยุคนั้นอาจจะถูกกว่าคนในผลิตแต่จริงๆแล้วเหตุผลที่ตรงที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการที่ประเทศเพิ่งเริ่มพัฒนาเนี่ยเขาเริ่มจากฐานเล็กมากเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่มีอะไรเลยนะครับจากซากปรักหักพังนะครับแล้วคุณลงทุนเพิ่ม20กว่าเปอร์เซ็นต์ของทุกๆร้อยบาทที่คุณหาได้ในแต่ละปีเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสะสมทุนในช่วงเริ่มต้นซึ่งการสะสมในช่วงเริ่มต้นตรงนี้มันก่อให้เกิดผลได้สูงครับโอเคนะก่อให้เกิดผลได้สูงเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ไปขยายศักยภาพจากฐานเล็กอะนึกออกปะเหมือนโรงงานขนาดเล็กปั้นซาลาเปาด้วยมือแล้วไปเป็นปั้นด้วยเครื่อง productivity ต้องกระโดดอยู่แล้วแค่นั้นเองตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นจากภาพนี้นะครับเราก็เลยจะเห็นได้ว่าการลงทุนเนี่ยในศัพท์ที่เขาใช้กันในตัวเลขนะครับในสถิติก็คือการสะสมทุนเนาะก็เรียกว่า gross fixed capital formation หรือ GFCF นะครับเป็นตัวที่มองว่าร้อยละเท่าไหร่ต่อ GDP ถ้าเรามามองแค่ในกลุ่มของประเทศแบบพวกเรานะครับเอเชียตะวันออกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยในรอบ30ปีที่ผ่านมาเขาก็พัฒนามาก่อนใช่ไหมเขาลงทุน1ใน4นะครับประมาณ125ของ GDP แต่เขาเติบโตได้แค่น้อยกว่า1ภาพเหมือนกับที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เมื่อ100ปีที่แล้วคืออเมริกาลงทุนสะสมทุนมาเยอะแล้วไงอย่างที่เราได้พูดกันในบทที่7อะ The Roaring Twenties ก็คือในยุคที่อเมริกาเฟื่องฟูมากเขาก็สะสมมาเยอะแล้วถูกป่ะ Ford ก็พัฒนาไปแล้วทำอะไรไปแล้วอุตสาหกรรมใหญ่แล้วพอปี1960มันสะสมทุนเพิ่ม120ของ GDP แต่ว่ามันไม่ได้เรียกไงฮะมันเกิดการลดน้อยถอยลงของการสะสมทุนอะนะผลได้จะลดน้อยถอยลงนะเพราะฉะนั้นในมุมนี้ก็เลยทำให้ประเทศที่มาทีหลังเนี่ยไล่กวดทางเศรษฐกิจได้เร็วก็คือการเจริญเติบโตจะเป็นไปได้เรียกไงจะสูงในช่วงต้นเพราะฉะนั้นพอเรามามองนะครับในอาเซียนของเราเนี่ยประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่1960อย่างที่ผมบอกในช่วง40ปีแรกเราก็เป็นมิราเคิลนะครับเพราะการเจริญเติบโตเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยสูงถึงร้อยละ7นะฮะ60ถึงก่อนวิกฤตเนี่ยถึง90เนี่ยการเจริญเติบโตของประเทศไทยสูงมากนะครับเป็น1ในความมหัศจรรย์ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเซาท์อีสเอเชียนะประเทศไทยเคยอยู่ในสถานะนั้น
แต่ว่ามันไม่ยั่งยืนไงเพราะว่ามันไม่ได้โตจาก productivity จริงๆก็มีหลายนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็บอกมันโตจากการใช้ปัจจัยมันไม่ได้โตจากการขยายเทคโนโลยีแล้วเราก็ crash จริงๆในปี97ซึ่งเรา crash พร้อมเกาหลีใต้แต่เกาหลีใต้เนี่ยเขามาฐานที่เขาเข้มแข็งกว่าไทยไงก่อนเราเริ่มพร้อมกัน1960แต่ถึง997ที่เราล้มเนี่ยนะครับเราก็เขาก็ล้มเหมือนกันแต่เขาก็พลิกฟื้นกลับมากลายเป็นประเทศที่พัฒนาในปัจจุบันซึ่งต่างจากไทยมากเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นตัวอธิบายครับว่าการสะสมทุนของเกาหลีใต้การพัฒนาทางเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ทำได้ดีกว่าไทยอันนี้คือสิ่งที่เราพอจะตอบได้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะต้องเอาเรื่องนี้มาใช้นะก็คือเวียดนามลาวกัมพูชาพม่า CLMV ของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าการเจริญเติบโตเขาสูงซึ่งถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์เราก็จะบอกว่ามันไม่แปลกหรอกเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มไงเพิ่งเริ่มกันไม่นานนี้ไงพอเขาเริ่มกันยังไม่นานก็แปลว่าการสะสมใหม่ๆก็ไปเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตแล้วทำให้ productivity ก็สูงเลยเพราะงั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่งเริ่มพัฒนาทีหลังเนี่ยสูงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยงั้นก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมันก็เหมือนกับว่าคนที่เริ่มวิ่งทีหลังอ่ะเขาวิ่งเร็วไงแต่เราวิ่งนำหน้าเขาอยู่ใช่ไหมเรานำเขามา30-40ปีแต่เราวิ่งช้าไงเพราะนั้นการไล่กวดทางเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ว่าอย่างเวียดนามก็มีโอกาสที่เขาจะค่อยๆใช้เวลาอีก10-20ปีเขาก็อาจจะเทียบเท่ากับไทยในวันนั้นพอดี20ปีเราอาจจะโตเท่าไทยและเวียดนามอาจจะมีขนาดเศรษฐกิจเท่ากันอีก20ปีก็ได้เพราะถ้าเกิดเขาโตปีละ7เราโตปีละ2อ่ะคือในสุดแล้วช่องห่างก็ต้องค่อยๆน้อยลงถูกป่ะเพราะฉะนั้นที่นี่คือสิ่งที่พวกคุณจะได้เผชิญนะครับก็ฝากไว้กับนักศึกษารุ่นปัจจุบันนี้ด้วยเนาะว่าอนาคตประเทศไทยจะพัฒนาได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่ความสามารถของรุ่นพวกคุณนี่แหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของใครเลยนะครับโอเคนั่นก็เห็นแล้วว่ามันเกิดการลดน้อยถอยลงของการสะสมทุนแล้วก็มีการไล่กวดทางเศรษฐกิจได้นะครับซึ่งการไล่กวดทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเรียกประเทศที่มาทีหลังว่าเป็นเลทคัมเมอร์ผมขอยกตัวอย่างเรื่องเดียวนะครับของเลทคัมเมอร์เนี่ยทุกคนรู้นะฮะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกว่าผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลกเราอยู่อันดับที่10 กับ 11นะครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาขนาดการผลิตของประเทศไทยเนี่ยอันดับ10 และ 11ของโลกนะฮะทีนี้เราผลิตรถยนต์อะไรเราผลิตรถยนต์สันดาปภายในใช่ไหมก็คือรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันแต่เวียดนามเนี่ยเขามาทีหลังไงเขาพยายามจะไล่กวดไทยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะดึงการลงทุนเรื่องรถยนต์สันดาปภายในเข้าไปที่เวียดนามได้เท่าที่ผมได้คุยกับทางเวียดนามนะครับคือผมเคยไปบรรยายให้ทางเวียดนามฟังตั้งแต่ปี2004 2007 2012อะไรเงี้ยนะครับผมก็เห็นว่ารัฐบาลเขาพยายามจะส่งเสริมรถยนต์แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะดึงการลงทุนไปลงประเทศเขาได้พอถึง2018-2019เกิดอะไรขึ้นเรารู้นะฮะตอนนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแล้วเวียดนามตอนนี้เขามีบริษัทที่ชื่อว่าวินกรุ๊ปอะมาทำวินฟาสนะครับแล้ววินฟาสเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบน่าสนใจมากๆเพราะวินฟาสเนี่ยนะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100% นะฮะที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนคือวินกรุ๊ปแล้วลงทุนเป็นแสนล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาสามารถจะเขาจะไป IPO ที่อเมริกาแล้วก็เขามีบริษัทที่เป็นคล้ายๆกับไปทดสอบระบบขับขี่แบบอัตโนมัตินะครับ autonomous driving ในอเมริกาเขาได้ใบอนุญาตไปทำแล้วคือเราจะเห็นว่าเข้ามาทีหลังอ่ะแต่เขาไม่ทำรถยนต์สันดาปแล้วเขาบอกมันสู้ไม่ได้เขาก็ไปที่รถยนต์ไฟฟ้าเลยแล้วก็ไปไกลเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องดูนะครับเพราะนั้นความได้เปรียบของการที่มาอย่างคนพัฒนาทีหลังเนี่ยมันสามารถที่จะก้าวข้ามศัพท์เศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าการ leapfrog นะครับ leapfrog leapfrog คือก้าวข้ามสิ่งที่ประเทศอื่นทำมาเราทำมา60ปีเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรากำลังจะไปรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมแต่เวียดนามมาแบบโอ้ยเพิ่งเริ่มมาไม่นานแต่ว่าทำได้มันไม่รู้ทำไงก้าวข้ามไปเลยแล้วกันเพราะนั้นเขาก็สามารถก้าวข้ามในสิ่งที่เขาไม่จำเป็นต้องทำก็ไปที่ใหม่เลยก็ได้นะเราก็มารอดูครับว่าเวียดนามจะไปยังไงเพราะว่าอันนี้ดูแล้วไม่ธรรมดานะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยลองจับตาดูด้วยเนาะโอเคถัดมานะครับประเด็นแรกเรื่องสะสมทุนเห็นละว่ามันมีข้อดีนะครับแล้วก็มีโอกาสรีฟล็อกได้
การลงทุนจากต่างประเทศก็สำคัญนะครับตรงนี้พูดอยากพูดแค่2ตัวนะครับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคือต่างประเทศมาลงทุนมันมี2แบบนะครับศัพท์ที่เราเคยได้ยินคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ foreign direct investmentตัวย่อคือ FDI นะหลายคนคงได้ยิน FDI จากญี่ปุ่น FDI จากอเมริกา FDI จากจีนอะไรเงี้ยความหมายของ FDI ก็คือต่างชาติมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการในประเทศไทยโอเคนะถ้าไทยไปลงทุนในต่างประเทศก็เราก็เป็น FDI เหมือนกันแต่เป็น outward แต่ในที่เนี้ยสำหรับประเทศไทยที่เราพูดถึง FDI คือเรารับการลงทุนจากต่างประเทศเพราะประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจมา60ปีเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์เขารู้ฮะว่าเราไม่ได้มีความสามารถในการผลิตด้านอุตสาหกรรมจอมพลป.ก็ทราบจอมพลสฤษดิ์ก็ทราบเพราะฉะนั้นเขาเลยออกเป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศไปเลยก็ด้านอุตสาหกรรมครับก็ใครอยากต่างประเทศเข้ามาเลยมาลงทุนได้นะครับแต่เราก็มีนโยบายแพ็กเกจอื่นๆที่มาปกป้องบ้างอะไรบ้างนะนะว่าไปแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะรู้คือ FDI คือเขาเข้ามาไม่ได้เอามาแค่เงินแต่เขามาสร้างด้วยสร้างโรงงานด้วยอบรมคนด้วยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะครับนี่คือ FDI อีกตัวหนึ่งตัวที่สองก็คือการลงทุนในหลักทรัพย์ครับคือพวกตราสารต่างๆเราเรียกว่า foreign portfolio investment ตัวนี้เป็นการลงทุนแค่เข้ามาถือความเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้มาบริหารเหมือนต่างชาติมาซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไทยซื้อพันธบัตรไทยเขาแค่เติมเต็มช่องว่างของการออมในประเทศเท่านั้นแต่เขาไม่ได้มาลงทุนอะไรนึกออกไหมเพราะฉะนั้นต่างกันนะ FDI คือลงทุนเอาเงินมาแล้วลงทุนซื้อที่เช่าที่สร้างโรงงานเทรนคนแต่ FPI คือ Foreign Portfolio Investment เอาเงินมาลงอย่างเดียวไม่ได้ยุ่งกับการบริหารโอเคนะต่างกันแค่นี้ซึ่งเราคงเดาได้ว่าตัวไหนที่เราอยากจะส่งเสริมมากกว่าก็ต้องเป็น FDI ถูกไหมโอเคกรรมสิทธิ์และความมีเสถียรภาพทางการเมืองก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับมันเป็นการให้ความมั่นใจกับทุนต่างประเทศหรือทุนในประเทศก็ตามว่าลงทุนแล้วจะไม่ถูกริบเป็นของรัฐเราจะเห็นนะว่าตอนนี้มันมีการริบทรัพย์สินนะครับของนักลงทุนรัสเซียใช่ป่ะคือริบเลยนะอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วว่าไม่รู้จะเอาทรัพย์สินไว้ที่ไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่แบบในรัสเซียไอ้ที่ของรัสเซียในตอนนี้หรอกในอดีตมันก็มีไงอย่างสมมติเราไปลงทุนในบางประเทศนะครับไม่ต้องเอ่ยแล้วกันเนาะไม่ใช่ประเทศไทยเดี๋ยวคนเราประเทศไทยไม่ใช่คือประเทศอื่นอย่างรอบๆบ้านเราเนี้ยคือบางทีเราไปลงทุนแล้วรัฐบาลเขาบอกเอ้ยอันนี้ต้องเป็นของรัฐอะยึดเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนตัวนี้ก็ทำให้ประเทศเหล่านี้ก็อาจจะเอกชนไม่กล้าลงทุนนะครับโอเคการทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่บอกว่าเป็นพื้นฐานรัฐบาลต้องเป็นผู้ลงทุนอันนี้เราทราบดีนะครับแต่ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่แค่ถนนหนทางแล้วนะครับปัจจุบันนี้สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของอินฟราเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับประเทศไทยถามว่าพร้อมไหมในการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาหรือบ่มเพาะผู้ประกอบการพวกสตาร์ทอัพเราคงตอบว่าเราก็มีแต่ว่าเราคงยังไม่เอื้อประโยชน์ให้เขาอยู่ในไทยเท่าไหร่ใช่ไหมก็มีหลายผู้ประกอบการหลายคนก็ไปทำที่สิงคโปร์เนี่ย ก็แล้วแต่แต่เมืองไทยก็มีสตาร์ทอัพเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ให้ดีเนี่ยก็จะสามารถดึงดูดให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพนะครับพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศได้ดีขึ้นโอเคครับการค้าเสรีแน่นอนถ้าเรามีการค้าเสรีก็จะทำให้ประเทศสามารถมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราถนัดได้แล้วก็นโยบายการค้ามี2แบบนะครับนโยบายแบบปกป้องคือ inward oriented ไม่อยากให้ใครเข้ามาแข่งกับ outward oriented ก็คือเปิดกว้างนะครับก็คือให้มีการแข่งขันกับต่างประเทศได้แบบหมายถึงว่าไทยไปข้างนอกได้ข้างนอกเข้ามาแข่งในประเทศได้มันทำให้เกิดการแข่งขันนะมากขึ้นนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่านโยบายประเทศจะเป็นยังไงไม่ได้บอกว่ามันต้องมีอย่างเดียวนะครับในประเทศอื่นก็มีนโยบายแบบผสมผสานได้อย่างประเทศไทยเนี่ยก็มีทั้ง outward oriented แล้วก็ inward oriented ผสมกันก็มีนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็น อีกปัจจัยหนึ่งนะครับในการส่งเสริมแต่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คืออันนี้ครับการมีการค้าเสรีเนี่ยมันทำให้ประเทศได้ประโยชน์ทุกๆประเทศจะได้ประโยชน์คือประเทศที่เก่งเรื่องของการผลิตอาหารเนี่ยถ้าเรามีการค้าเสรีนะเราก็
ใครเก่งอาหารใครเก่งการผลิตอาหารเราไม่จำเป็นต้องผลิตทั้งอาหารแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมไงเราส่งอาหารเพื่อแลกสินค้าอุตสาหกรรมก็ได้ซึ่งประเทศไทยก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนถูกไหมเราผลิตข้าวเราผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าขั้นปฐมส่งออกแล้วเราก็นําเข้าเครื่องจักรมาเพราะเราผลิตเครื่องจักรไม่ได้ในยุคต้นๆน่ะพอเราส่งออกข้าวได้เงินมานําเข้าเครื่องจักรแล้วก็ขยายการผลิตในประเทศจนปัจจุบันนี้เรากลายเป็นผู้ส่งสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องวิวัฒนาการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีคําตอบเดียวตายตัวว่าอะไรจะดีที่สุดนะแล้วแต่สถานการณ์โอเคนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการวิจัยและพัฒนาตัวนี้มีความสําคัญเพราะว่ามันการลงทุนใน R&D เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็พอมีความเสี่ยงสูงปุ๊บไม่พอมันมีโอกาสความไม่แน่นอนที่จะได้ผลตอบแทนตั้งแต่ขั้นต้นของการลงทุนจนถึงขั้นสุดท้ายเลยคือบางทีเนี่ยคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยผลไม่ออกคุณก็เสียเงินฟรีเนาะบางทีผลออกมาแล้วกฎหมายไม่คุ้มครองก็โดนคนลอกเลียนแบบอีกเงี้ยก็ไอ้พวกที่มาลอกเลียนแบบก็ไม่ต้องคิดไงไม่ต้องลงทุนแต่ว่าเอาไปใช้เลยเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อีกเพราะฉะนั้นอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่า barrier to entry ในตลาดผูกขาดเนี่ยก็คือรัฐสร้างให้ก็คืออะไรครับกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพวกกฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้การวิจัยและพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นได้และถ้าเกิดว่าเรามีการวิจัยและพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่หลายคนก็คงต้องทำความเข้าใจนิดนึงการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับคือถ้าเรามามองในการพัฒนาประเทศไม่จำเป็นต้องคิดอะไรใหม่ก็ได้นะเราอาจจะคิดอะไรที่แบบดีขึ้นกว่าของเดิมนิดหน่อยก็ได้ซึ่งในหลักของการทำนวัตกรรมเนี่ยมันมีนวัตกรรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือคุณ improve ของเดิมให้ดีขึ้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหต้องผลิตอะไรที่แบบไม่เคยมีมาก่อนในโลกนะครับอันนั้นก็คือแบบมันเรียกว่าไงเป็นการคิดของใหม่เอี่ยมเลยอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าพัฒนาจากของเดิมซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยใช้กลยุทธ์นี้ในช่วงต้นนะครับเขามีถึงขนาดมีหนังสือเลยนะครับเขียนไว้แล้วเป็นกลยุทธ์เขาคือFrom imitation to innovation คือฉันจะเรียนแบบก่อนแล้วฉันก็จะ innovate นี่คือนโยบายเกาหลีเพราะนั้นการที่เขาจะผลิตรถยนต์ในช่วงแรกเขาก็เรียนแบบก่อนเอาเครื่องของทางยุโรปของญี่ปุ่นเนี่ยมาแกะนะฮะของอเมริกามาแกะแล้วเขาก็เลือกว่าเขาจะทำอะไรอย่างฮุนไดเนี่ยเขาชัดเจนนะครับว่าจะผลิตรถยนต์เองเนี่ยตั้งแต่ยุค1970แล้วนะครับก็มาแกะเขาเรียกว่า reverse engineering ไงก็แกะดูว่ามันทำงานไงแล้วก็มานั่งพัฒนาใช้วิศวกรของตัวเองมาพัฒนานะครับจนปัจจุบันนี้ Hyundai Samsung แบรนด์ต่างๆเหล่านี้ก็สามารถก้าวมาเป็นผู้นำในตลาดโลกได้เห็นไหมนี่คือการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะครับในแต่ละช่วงก็มีวิธีการที่เหมาะสมแตกต่างกันโอ้ยเหนื่อย โอเคตอนแรกกะว่ามันจะจบได้นะครับแต่ดูแล้วน่าจะจบยากเราอาจจะเหลืออีกนิดหน่อยนะครับเอาไว้สำหรับครั้งหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขออีกสักประมาณ5นาที10นาทีผมจะปูพื้นไว้แล้วครั้งหน้าเราจะพูดกันแล้วเราจะไปบทต่อไปเลยนะครับอ่ะหัวข้อ 9.4 จริงๆแล้วถ้าเราได้ฟังคลิปเนี่ยผมว่าทุกคนเข้าใจลองไปฟังคลิปดูเองก็ได้นะครับผมจะพูดให้ฟังอย่างนี้แล้วกันว่าการออมการลงทุนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่รัฐบาลควรทำข้อที่1ใช่มั้ยส่งเสริมการออมและการลงทุนแต่การออมและการลงทุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยตัวเองอ่ะยากมันจำเป็นต้องมีระบบการเงินนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศจะส่งเสริมการออมการลงทุนได้จริงๆแล้วก็คือส่งเสริมให้มีระบบสถาบันต่างๆเรื่องของการออมและการลงทุนให้เกิดขึ้นนี่แหละนี่คือหน้าที่ของภาครัฐเพราะอะไรครับเพราะว่าสถาบันการเงินหรือระบบการเงินเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ออมและผู้กู้ถูกไหมนักศึกษาเคยให้เพื่อนยืมเงินไหมหลายคนบอกเคยนี่แหละครับคนที่ให้ยืมก็คือเรามีเงินออมไงก็เลยให้เพื่อนยืมเพื่อนก็เป็นผู้กู้แบบนี้เรียกว่าระบบการเงินแบบระดับบุคคลของพวกคุณใช่ป่ะเพื่อนจ่ายคืนไหมจ่ายเพื่อนให้ดอกเบี้ยไหมบางคนบอกไม่จ่ายด้วยอาจารย์โอเคก็แบบนี้ครับเวลาที่เราแบบ
ทำเราเนื้อเนี่ยอยู่ๆเป็นเพื่อนกันอ่ะเราก็ให้ยืมได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบคนอื่นมาขอยืมอ่ะคุณจะให้ยืมไหมคำตอบคือโอ้ยถ้ามีระบบการเงินมันยากนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยจำเป็นจะต้องมีระบบพวกนี้ซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือตลาดการเงินตลาดการเงินเนี่ยคือผู้ออมนำเงินให้ผู้กู้โดยตรงนะครับซึ่งการให้เงินกู้โดยตรงเนี่ยมันผ่านตลาดอะไรบ้างก็คือตลาดพันธบัตรตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรคืออะไรก็คือจริงๆแล้วคือพวกหุ้นกู้แหละเนาะหรือว่ารัฐบาลกู้เงินเนี่ยคือตลาดพันธบัตรรัฐบาลขายพันธบัตรใช่ไหมเราไปซื้อเราในฐานะที่มีเงินเหลือเราก็ไปซื้อเงินก็เข้ารัฐบาลหรือคนที่ออกตราสารตัวนั้นเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงโดยตรงสังเกตว่าแล้วในพันธบัตรมันก็ต้องระบุให้เราทราบว่ามันมีผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็แบ่งเป็นกรอบระยะเวลาตลาดเงินนะครับก็ไม่เกิน1ปีถ้าเกิน1ปีก็เรียกว่าตลาดทุนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เป็นแหล่งระดมทุนเพื่อการลงทุนในระยะยาวแล้วเวลาเราไปซื้อตราสารพวกเนี้ยมันก็แบ่งเป็นตราสารหนี้นะฮะกับตลาดหุ้นมันก็ต้องบอกครับว่าแล้วเราถือเราได้อะไรเราคงไม่ได้ให้เปล่าๆหรอกใช่ป่ะรัฐบาลขายพันธบัตรว่าโอ้ขอยืมเงินประชาชนหน่อยเขาต้องบอกว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ให้ถือกี่ปีมีความเสี่ยงไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะต้องปรากฏอยู่ในตราสารที่เราจะไปซื้อนะครับตลาดหุ้นก็เหมือนกันตลาดหุ้นก็คือการที่เราไปเป็นเจ้าของใช่ไหมอย่างบางบริษัทเนี่ยตอนนี้เราก็รู้ละหุ้นเต่าบินเนี่ยก็คือฟอร์ดนะครับจริงๆแล้วฟอร์ดเนี่ยก็มาจากการทำตู้พวกตู้บุญเติมเนาะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยราคาหุ้นก็ไม่กี่บาทเองนะครับ10บาทอะไรเงี้ยวันนี้40แล้วมั้งนะครับเพิ่มไป4เท่าละเพราะว่าเราเห็นไงว่าเขาปรับธุรกิจมาเป็นทำตู้อัตโนมัติแล้วเราเห็นเอ้ยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ไงคือพอเขาขายดีขึ้นเราก็ต้องได้เงินปันผลดิเพราะบริษัทมีกำไรใช่คนอยากถือมากส่วนต่างราคาก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยถ้าผมซื้อ10บาทมาขาย40ผมก็ได้ส่วนต่างละแต่แน่นอนเราจะซื้อหุ้นอะไรก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับว่ามันมีความผันผวนอยู่ทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งเวลาเราซื้อพวกตราสารนะครับพวกหุ้นนะฮะหุ้นกู้นะครับพันธบัตรหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีระดับของได้ไหมเขาจัดเครดิตเรตติ้งนะครับก็ให้แบ่งเป็น2กลุ่มก็แล้วกันกลุ่มที่เสี่ยงน้อยนะครับก็เรียกว่าถือเพื่อลงทุนนะครับว่ามันความเสี่ยงต่ำไงนะครับก็เป็นเกรดตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไปดูเอาแล้วกันถ้าเป็น investment grade ก็คือโอกาสที่คุณจะโดนชักดาบน้อยอ่ะแต่ถ้าเป็นระดับ speculative grade ก็คือระดับถือไปเก็งกำไรเนี่ยคือมีโอกาสนะครับที่เขาจะไม่จ่ายเงินได้บิดพริ้วหรือว่าแบบมีโอกาสที่จะแบบธุรกิจอาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นคืนได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องระวังเนาะทีนี้เราคงเห็นแล้วว่าในการที่เราไปถือพันธบัตรหรือตราสารเราเนี่ยอันที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเนี่ยคือพันธบัตรรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่มีทางล้มละลายใช่ไหมมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดไอ้พวกที่เชื่อถือความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเนี่ยก็คือไม่เสี่ยงเนี่ยผลตอบแทนคุณว่าดอกเบี้ยจะสูงหรือต่ำคำตอบก็คือเมื่อไม่เสี่ยงดอกเบี้ยก็ต้องน้อยใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นแบบเกรดที่ต่ำๆลงมาดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราพอจะคาดเอาได้ high risk high return ถ้า low risk ก็ low return ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น investment grade เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่า speculative grade นะครับอย่างตัวอย่างเช่นถ้า investment grade เนี่ยรัฐบาลบอกว่าให้ผลตอบแทนพันธบัตร 3% นี่คือดีที่สุดแล้วนะ AAA เนี่ยเสี่ยงน้อยสุดได้ 3% ไอ้เกรดที่ต่ำลงมาเนี่ยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเนี่ยต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูในคลิปนะครับก็จะมี หุ้นกู้ใช่ไหมของบริษัทในตลาดเนี่ยก็อาจจะให้สูงกว่าก็คือแทนที่จะให้ 3% เฉลี่ย 3% แบบรัฐบาลหุ้นกู้ของ CPO ออกเมื่อปี64เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่เท่าไหร่ครับ 3.54% ซึ่งเขาก็มีการทำเครดิตเรตติ้งออกมาว่าอยู่ในขั้น A ลบเห็นไหมพอ A ลบปุ๊บก็คือเสี่ยงมากกว่า AAA ใช่ป่ะ
ผลตอบแทนก็สูงกว่านะครับก็คือประมาณ 3.4% นะครับโอ้ไม่ใช่นี่เทียบเท่าอัตราผลตอบแทนของรัฐบาลอายุ5ปีบวกอีก 3.54 เลยนะครับเขาให้เท่าไหร่เนี่ยให้ 4.6% เหรอโอเคนะครับนี่ก็คือได้ 4.6 นะก็สูงกว่า 3% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสถาบันทางการเงินอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามันมีตัวแรกคือตัวนี้ใช่ไหมตลาดการเงินใช่ไหมตัวถัดมาคือตัวกลางทางการเงินตัวกลางทางการเงินคืออะไรนะครับมันคือสถาบันการเงินที่นำเงินผู้ออมไปให้ผู้กู้ไม่ได้โดยตรงครับแต่ว่าเป็นแค่ตัวกลางคือเป็นทางอ้อมเราเรียกว่า financial intermediaries นะครับซึ่งเราก็รู้จักกันดีพวกธนาคารนั่นแหละเพราะอะไรธนาคารทำหน้าที่อะไรครับผมฝากเงินใช่ไหมเงินไปเข้าที่แบงก์กรุงเทพก็ได้แบงก์ไทยพาณิชย์ก็ได้กรุงศรีก็ได้นะครับแล้วคนอื่นอยากจะกู้เงินไปลงทุนเช่นเปิดโรงงานใหม่เงี้ยเขาก็มาขอกู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมคือหรือพวกเราเนี่ยเราเอาเงินไปฝากแล้วเราก็ได้ดอกเบี้ยจากธนาคารใช่ป่ะแล้วธนาคารก็ไปกลั่นกรองเองก็ไปหาส่วนต่างก็ไปให้คนกู้นะครับอยากขยายโรงงานก็ไปกู้แบงก์เงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยครับก็เป็นเรื่องของตัวกลางนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวเนี้ยก็มีความสำคัญในการสะสมทุนของประเทศคือถ้าไม่มีเงินออมก็ไม่มีทางปล่อยกู้ได้ใช่ป่ะก็เนี่ยก็คือความสำคัญของมันนะครับฝากเงินแบงก์ไหนได้ดอกเบี้ยเยอะสุดครับตอนนี้ผมว่าดอกเบี้ยน้อยมากเลยนะประมาณไม่ถึง 1% นะครับแล้วก็เลยมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือไม่ถ้าไม่ฝากเกินคุณก็ไปซื้อกองทุนรวมก็ได้นะครับซึ่งกองทุนรวมเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำเหมือนกันนะครับความเสี่ยงสูงก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงแต่ว่าแน่นอนกองทุนพวกเนี้ยความผันผวนก็จะเยอะเช่นกองทุนในตลาดหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ก็คือพวกลงทุนในพันธบัตรในหุ้นกู้เนี่ยความเสี่ยงก็จะน้อยใช่ไหมผลตอบแทนก็จะต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอยากลงทุนตัวไหนก็ไปเลือกกันทีนี้เรื่องสุดท้ายที่อยากจะให้ดูคือตัวนี้นะครับนักศึกษาลองเข้าไปดูที่อะไรล่ะเว็บของธนาคารประเทศไทยนะครับก็คือ1213นะ1213เนี่ยมันก็มีเรื่องน่าสนใจอยู่นะครับก็คือเรื่องของการบริหารการจัดการเงินใช่ไหมแล้วก็สมมติเราอยากจะดูเรื่องการออมเงี้ยนะครับเราควรออมเท่าไหร่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับยิ่งพวกคุณผมว่าพวกคุณรู้อยู่แล้วแหละคนรุ่นผมอาจจะความรู้พวกนี้อาจจะไม่ได้แพร่หลายเท่ากับคนรุ่นใหม่นะคือการออมเนี่ยมันมีจุดประสงค์นะครับพอเราพูดถึงการออมและการลงทุนใช่ไหมคือเราออมเพื่อฉุกเฉินนะครับออมเพื่อไปทำอะไรบางอย่างออมเพื่อไปเกษียณหรือบางคนก็อยากให้แบบให้เงินงอกเงยก็ออมเพื่อการลงทุนนะครับหลายคนอาจจะได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าการที่ออมเพื่อการลงทุนเข้าไปทำอะไรนะครับเขาก็จะไปซื้อพันธบัตรกองทุนรวมนะครับแล้วก็เลือกการลงทุนที่เหมาะสมถามว่าเขาลงทุนเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะได้ดอกเบี้ยคุณไปดูได้เลยนะครับมันมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เราเรียนมาเป๊ะเลยนะครับคือการที่คุณจะได้ผลตอบแทนเนี่ยมันจำเป็นต้องเอาเงินแบบฝากไปเรื่อยๆใช่ไหมอยากจะได้เงิน1ล้านตอนเกษียณแล้วต้องฝากเท่าไหร่คุณก็ดูตารางสุดท้ายนี้ได้นะครับถ้าคุณออมเร็วนะครับคุณออมปีละ 15,000 แล้วก็ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ 5% นะครับคุณจะเห็นว่าถ้าคุณออมเมื่ออายุ31ไปจนถึงเกษียณเนี่ยคุณออมแค่ 450,000 แต่คุณก็สามารถมีเงินถึง1ล้านได้สังเกตไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มออมช้านะครับสมมติว่าผมปีนี้อายุ50แล้วผมเพิ่งคิดได้อยากออมอยากมีเงินเก็บ1ล้านเท่าคุณน่ะผมต้องออมปีละ 76,000 เพราะว่าผมมีเวลาในการออมน้อยกว่าคุณไงเนี่ยป่ะ10ปีถึงได้ล้านแต่ถ้าคุณออมแค่แบบเดือนละ 1,000 น่ะตั้งแต่อายุ31นะครับเดือนละ 1,000 นิดๆนะ 1,000 ก็ปีละ 12,000 ใช่ป่ะก็ลองคิดดู 1,000 เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าได้ผลตอบแทนนะเช่นไปฝากอยู่ไปลงทุนในกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมมันก็เติบโตเรื่อยๆถ้ากองทุนที่แบบความเสี่ยงไม่เยอะเนี่ยมันก็โตได้แหละประมาณ 5% ต่อปีอ่ะก็เป็นทางเลือกนะครับให้เราดูเพราะว่าถ้าเกิดเราฝากแบงก์เราฝากแบบ
1% เนี่ยมันได้น้อยมากแล้วที่สำคัญคือบางทีแล้วเราก็ออกมาใช้เนาะโอเคนะเรื่องนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ลองเข้าไปดูนะครับเว็บก็คือ1213.or.th ลองเข้าไปดูก็ได้แปะไว้ในลิงก์นะฮะลองเข้าไปดูเล่นๆอ่ะแปะไว้ในแชทครับเพื่อลองเข้าไปดูหลายคนที่มีความรู้ลงทุนอยู่แล้วก็โอเคนะก็ดีมากก็ขอให้ออมเยอะๆนะครับส่วนคนที่อาจจะยังไม่ได้ลงทุนลองเข้าไปดูเผื่อจะอยากเอาเงินที่เราจะไปบุฟเฟ่หรือไปปาร์ตี้หยอดกระปุกไปออมไว้เดือนละ1,000นะก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการที่เราจะสะสมความมั่งคั่งในอนาคตได้เอาละครับวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนไม่จบตามที่ตั้งใจไว้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อแล้วก็ไปบทต่อไป